3ทีมพรีเมียร์ลีกได้ไปต่อรอบ4 FA ครับไบรตันบอนมัธเกือบแย่ FA ครับไบรตันทีมอันดับ7พรีเมียร์ลีกหืดจับออกเร่งเครื่องท้ายเกมบุกไปเอาชนะสโตกซิตี้ทีมอันดับ19จากเดอะแชมเปี้ยนชิพ4-2ในฟุตบอล FA ครับรอบ3เมื่อวันที่6มกราคมเริ่มเกมสโตกนำเร็วตั้งแต่นาที8จากจังหวะที่แบจุนโฮนักเตะเกาหลีใต้ของสโตกทำเกมถึงเส้นหลังเปิดเข้ากลางมาได้แต่ยันพอลแวนเฮเก้สกัดพลาดเข้าประตูตัวเองไบรตันมาเอาคืน2ลูกจากลูกยิงไกลของเปอร์วิสเอสตูปิยานนาที45+6และลูอิสดังขึ้นมงนาที52แต่นาที62กรรมการเป่าให้ลูอิสดังทำแฮนด์บอลหลังจากนักเตะสโตกหม่งบอลมาโดนแขนในเขตโทษลูอิสเบเกอร์ยิงตีเสมอ 2-2 อย่างไรก็ตามเจ้าเปโดรมาบวกเพิ่มอีก2ประตูให้ไบรตันในนาที71และ80เพิ่มสถิติยิงในฤดูกาลนี้ไปแล้ว15ประตูในทุกรายการและปิดกล่องให้ไบรตันเอาชนะ 4-2 ผ่านเข้าสู่รอบ4แบบลุ้นเหนื่อยขณะที่ควีนสปาร์กเรนเจอร์รองบุ้ยจากเดอะแชมเปี้ยนชิพออกนำบอนมัธทีมจากพรีเมียร์ลีกไปก่อนถึง 2-0 แต่บอนมัธมีฮึดเอาคืน3ตุงรวดจากมาคัสทาวเวอร์เนียนาที49เทฟเฟอร์มัวนาที58จัสตินไคลเวิร์ตในนาที69พลิกกลับมาชนะ 3-2 ผ่านเข้ารอบแบบเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมจากพรีเมียร์ลีกไม่พลาดบุกไปถลุงจิลลิงแฮมทีมอันดับ10ลีก2 4-0 ผล FA คัพคู่อื่นๆแบล็คเบิร์นชนะแคมบริดจ์ยูไนเต็ด 5-2 เฮาซิตี้เสมอเบอร์มิงแฮมซิตี้ 1-1 นิวพอร์ตเคานตี้เสมออีสต์ลีย์ FC 1-1 นอริชซิตี้เสมอบริสตอลโรเวอร์ 1-1 พลีมัธอาร์ไกล์ชนะซัตตันยูไนเต็ด 3-1 เซาแธมป์ตันชนะวอลซอล 4-0 วัตฟอร์ดชนะเชสเตอร์ฟิลด์ 2-1อีฟมาจัดเวิลด์กาล่าทั่วโลกฉลอง IOC รับรองมวยไทยจ่อไปโอลิมปิกสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMAเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีด้วยการจัดงานเวิลด์กาล่าขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกทั่วโลกกว่า 1,500 คนซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองการก่อตั้ง IFMA ตั้งแต่ปี 1993 จนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นการฉลองการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันกีฬามวยไทยบรรจุเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติอย่างกีฬาโอลิมปิกเกมฤดูร้อนในอนาคตภายในงานมีด็อกเตอร์ศักชัยทับสุวรรณประธาน IFMA นายสมชาติเจริญวัชรวิทย์รองประธาน IFMA และมร.สเตฟานฟ็อกซ์เลขาธิการ IFMA นำทีมคณะกรรมการบริหาร IFMA ต้อนรับสมาชิกจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFดร.ปัญญาหารลำยวงคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF เข้าร่วมงานด้วยโดยภายในงานยังได้มีการมอบรางวัลสำหรับนักมวยไทยชายและหญิงทีมสมาคมกีฬามวยไทยจากชาติต่างๆและบุคคลที่สร้างผลงานและบริหารโดดเด่นที่สุดขณะเดียวกันมีการมอบรางวัล 30 Year IFMA Hall of Fame อีกด้วยการจัดงาน IFMA World Gala ที่ผ่านมายังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Olympic Channel ไปกว่า200ประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง IOC กับ IFMA ในการผลักดันกีฬามวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้เป็นอย่างดี
ดร.ศักชายเปิดเผยว่าปี2566ที่ผ่านมาเป็นก้าวสำคัญของกีฬามวยไทยหลังจากได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC เหมือนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความนิยมของกีฬามวยไทยจากทั้ง5ทวีปทั่วโลกโดยเฉพาะการที่กีฬามวยไทยได้บรรจุแข่งขันในกีฬายูโรเปียนเกมจะส่งผลดีอย่างมากให้มวยไทยให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในทุกประเทศในทวีปยุโรปอันจะทำให้ IOC เกิดความเข้าใจเกิดศรัทธาและเห็นคุณค่าของกีฬามวยไทยอันจะนำไปสู่การสร้างพลังในการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกเกมในอนาคตที่ผ่านมาในฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและประธาน IFMA ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยเพื่อต่อยอดความสำเร็จการยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์โลกตามนโยบายของรัฐบาลรวมไปถึงเป้าหมายใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศนั่นคือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขันโอลิมปิกเกมซึ่งคาดว่ามวยไทยจะถูกบรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมฤดูร้อนในปี2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียสมศักดิ์ศรีนาโอยะอิโนอุเอะคว้ารางวัลนักชกแห่งปี2023นิตยสารเดอะริงนิตยสารมวยชื่อดังมอบรางวัลนักชกแห่งปี2023ให้นาโอยะอิโนอุเอะแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทเป็นนักชกญี่ปุ่นคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลนี้ได้นับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลในปี1928เป็นต้นมานาโอยะอิโนอุเอะซึ่งเพิ่งเอาชนะมาลอนตาปาเลสนักชกฟิลิปปินส์รวบแชมป์4สถาบัน WBC WBO WBA และ IBFรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทมาครองเช่นเดียวกับที่เคยทำได้ในรุ่นแบนตัมเวทและสร้างสถิติเป็นนักชกคนที่2ในโลกที่ทำได้ต่อจากเทเรนครอฟอร์ดที่เคยทำได้และจากผลงานการชก26ไฟชนะรวดเป็นการเอาชนะน็อก23ไฟทำให้นาโอยะได้รับรางวัลนักชกแห่งปีไปครองเป็นนักมวยเอเชียคนแรกนับตั้งแต่แมนนี่ปาเกียวคว้ารางวัลนี้ในปี2006 2008 2009 อิโนอุเอะซึ่งสร้างสถิติเป็นแชมป์โลกไลฟ์ไฟเวทสมาคมมวยโลก WBA จากการชกอาชีพเพียง6ไฟในปี2014ยังเป็นนักชกญี่ปุ่นคนแรกที่ขึ้นเป็นนักมวยที่ดีที่สุดปอนต่อปอนในช่วงมิถุนายนปี2022